ฝั่งของดูไบเพราะที่นั่นเขามีการจัดงานใหญ่โตมากๆนะครับไปดูทั้งโอกาสในเรื่องของธุรกิจอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยอันนี้จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการชาวไทยครับท่านสนั่นอังอุบลกุลท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่าได้นำคณะผู้บริหารหอการค้าเดินทางไปสำรวจโอกาสด้านการค้าและการท่องเที่ยวณดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของโลกเลยนะครับที่มีความโดดเด่นและน่าจับตามองอย่างมากถึงแม้ว่าในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิดก็ทำให้ภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นอาจจะซบเซาลงไปบ้างแต่ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ยังคงเดินหน้าภาคการท่องเที่ยวต่อนอกจากนี้ครับหอการค้าไทยก็ยังได้นำคณะเดินทางเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าก็ฟู้ด2022เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางครับงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับซึ่งภายในงานเองก็มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานทั้งหมด62รายแบ่งเป็นโซน World Food 38รายโซน Beverage 13รายโซน Pulses Grain and Rice 5รายแล้วก็มีโซนการเจรจาการค้าแบบออนไลน์นะครับในรูปแบบของ Mirror นั้นจำนวนทั้งหมด6รายด้วยกันซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้เข้าร่วมงานต่อเนื่องเลยนะครับเป็นปีที่20ติดต่อกันโดยตั้งแต่เริ่มเปิดงานมาจนถึงปัจจุบันก็พบว่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าของประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับจากผู้ร่วมงานที่มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากไม่ใช่แค่นี้นะครับผู้ชมงานเองก็มีความสนใจในสินค้าอาหารแห้งและก็ผลไม้แปรรูปซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะส่งออกไปยังทางฝั่งของตะวันออกกลางเนี่ยก็ถือว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงมากๆนะครับโดยประเทศไทยนั้นก็มีช่องทางในการเปิดตลาดเพื่อที่จะให้ภูมิภาคนี้จะได้ไม่พึ่งพาสินค้าจากประเทศจีนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะสามารถกระจายความเสี่ยงในการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยได้ด้วยซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้นะครับให้กับผู้ประกอบการชาวไทยได้อีกทางหนึ่งนะครับนอกจากนี้หอการค้าไทยยังเล็งเห็นโอกาสที่จะนำสินค้าที่มีศักยภาพไปขยายโอกาสต่อเพิ่มเติมด้วยที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งก็จะมีกำหนดที่จะเดินทางไปในช่วงวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนี้แล้วก็มีแผนต่อเนื่องเลยครับที่จะจัดคณะเดินทางไปเจรจาการค้ากับกระทรวงพาณิชย์เพื่อจะให้เกิด business matching และการร่วมงานแสดงสินค้าต่อไปอีกด้วยนั่นเองนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับตะวันออกกลางนะครับจำนวนประชากรก็ถือว่าเยอะกำลังซื้อก็สูงเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสสำหรับพวกเรานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ